ผลพรรคนักปรุงพลัสสำหรับตัวส้มนะครับวันนี้เราใช้เป็นส้มแมนดารินครับสูตรนี้เราจะใช้ทั้งหมด2ผลนะครับในการที่เราจะใช้ส้มมาเป็นส่วนประกอบเนี่ยนะครับเราจะนำส้มไปใส่น้ำเดือดก่อนนะครับซึ่งสำหรับน้ำแรกนะครับเราจะปล่อยให้เขาเดือด3นาทีครับน้ำแรกเนี่ยจะดึงตัวน้ำมันหอมระเหยที่อยู่บนผิวส้มออกนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีรสชาติขมครับหลังจากนั้นนะครับพอ3นาทีแล้วเราตักส้มออกมาเปลี่ยนน้ำใหม่ลงไปครับหลังจากน้ำเดือดอีกครั้งนะครับเราจะลดไฟลงต่ำนะครับแล้วก็ต้มให้ส้มเนี่ยนิ่มทั้งผลเลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็นำส้มออกมาพักให้เย็นลงเล็กน้อยครับแล้วก็นำไปปั่นทั้งผลเลยครับล็อกเมล็ดออกนะครับการที่เรานำส้มทั้งผลไปต้มนะครับน้ำแรกที่เราเททิ้งเนี่ยคือน้ำแรกแต่เขาจะดึงน้ำมันหอมระเหยที่อยู่บนผิวส้มออกนะครับซึ่งมันจะมีรสชาติค่อนข้างขมเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้มต่อให้นุ่มเราจะได้เนื้อส้มที่ไม่ขมนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็คือความหอมจากผิวส้มนั่นเองครับเพราะฉะนั้นง่ายๆครับวันนี้เราสามารถเติมความหอมจากผิวส้มกลับเข้าไปได้ง่ายๆด้วยขวดนี้เลยครับขวดนี้ก็จะเป็น Peel Orange Extract นะครับของ McCormick ครับซึ่งใช้ง่ายมากครับ1ช้อนชาของเขาจะเท่ากับ1ช้อนชาของกลิ่นหอมที่เราได้จากผิวส้มครับวันนี้ผมจะใส่ลงไป1ช้อนชาครับเท่านี้ครับก็เปรียบเสมือนเราคืนความหอมของผิวส้มให้กับตัวเนื้อส้มของเราแล้วครับเอาละครับส่วนประกอบของส้มเรียบร้อยแล้วสูตรเนี้ยส่วนประกอบไม่เยอะเลยครับเราก็จะมีส้มมีกลิ่นส้มมีไข่มีน้ำตาลแล้วก็มีอัลมอนด์ป่นถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะครับตีให้ขึ้นฟูเล็กน้อยครับตีให้ขึ้นฟูเล็กน้อยใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับตามด้วยส่วนผสมของเนื้อส้มและกลิ่นส้มแมคคอมิกที่เราเตรียมไว้ครับตีให้เข้ากันใส่อัลมอนด์ป่นตามลงไปตีต่ออีกครั้งครับวันนี้พิมพ์ที่เราใช้นะครับเป็นขนาด7นิ้วสามารถถอดก้นได้เราฉีดสเปรย์น้ำมันนะครับหรือว่าทาเนยก็ได้แล้วก็ลองด้วยกระดาษไขให้รอบพิมพ์ใส่ส่วนประกอบตามลงไปเลยครับอุณหภูมิเตาอบตั้งไว้แล้วนะครับที่160องศาเซลเซียสเราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนใช้เวลาในการอบ1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนที่เราจะนำเค้กออกจากพิมพ์นะครับสูตรนี้เมื่อเย็นลงแล้วผมแนะนำครับนำไปแช่เย็นก่อนรับประทานอร่อยที่สุดแล้วครับเสิร์ฟกับวิปครีมง่ายๆนะครับแต่งด้วยเนื้อส้มเล็กน้อยรับประทานกับวิปครีมแล้วก็ตกแต่งด้วยเนื้อส้มเล็กน้อยแค่นี้ครับง่ายๆก็อร่อยแล้วครับเ
สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.foodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับI'm not the one who's always right.